ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนผู้ที่หายป่วยจากโควิด -19 ให้ร่วมบริจาคพลา s m a โดยระบุนะคะว่าพลา s m a ผู้ที่หายป่วยจากโควิด -19 จะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโควิดซึ่งจะมีประโยชน์ในการใช้รักษาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะปอดบวมได้มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิต โดยหากให้เร็วหลังมีอาการปอดบวมจะลดอาการที่จะเข้าสู่ภาวะหายใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตสำหรับผู้ที่ <c oughs> จะบริจาคจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้นะคะข้อที่1ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วต้องพำนักอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น 2. รักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาล14วันต้องมีใบรับรองผลตรวจเป็นลบ 3. ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวที่บ้านครบ28วันแล้ว 4. อายุ18 6 0ปถึง60ปี 5. น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า55กิโลกรัมขึ้นไปและ6สุขภาพแข็งแรงดีสำหรับผู้ที่สนใจบริจาคให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายคัดกรองในรายละเอียดหรือว่าสอบถามได้ที่หมายเลข 02- 2 5 6 4 3 0 0 นอกจากนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ยงยังระบุถึงวัคซีนโควิด -19 กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุนะคะว่าในหลายประเทศที่ได้ฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากให้กับประชากรเห็นผลกระทบในวงกว้างบ้างแล้วอย่างเช่นการระบาดในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจํานวนผู้ป่วยต่อวันของทั้งสองประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากที่มียอดสูงสุดในช่วงปีใหม่ ส่วนในอิสราเอลผู้ที่ฉีดวัคซีนกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดก็มีอัตราการเป็นโรคที่ต่างกันแสดงให้เห็นนะคะว่าวัคซีนไม่ใช่เพียงแค่ลดความรุนแรงของโรคหรืออัตราการตายแต่ยังลดการแพร่ระบาดของโรคหรือลดการติดต่อของโรคได้แสดงให้เห็นว่าวัคซีนเป็นอาวุธที่สำคัญในการต่อสู้กับโควิด -19 สำหรับประเทศไทยค่ะไม่ควรรอวัคซีนทางตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียวควรใช้ระดับประเทศเชิงนโยบายหรือว่าระดับรัฐบาลที่มีความสนิทสนมเจรจาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของจีนหรือรัเสเซียที่ได้ผ่านการศึกษาระยะที่3มมีการใช้มาแล้วเป็นจำนวนนับล้านโดสรวมถึงได้ขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉินแล้วในหลายประเทศ เพราะว่าถ้าหากได้มาเร็วเท่าไหร่ก็จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้เร็วเท่านั้นการเดินทางท่องเที่ยวก็จะได้มีการฟื้นฟูเพื่อเศรษฐ,ฐกิจของประเทศค่ะ